่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประกอบพิธีถวายเครื่องบูชาและรำบูชาพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธากราบไหว้มาอย่างยาวนานทั้งเป็นที่ประดิษฐานองค์อุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซึ่งพระมหากัสสปะสร้างไว้ตามความเชื่อพื้นถิ่นโดยเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและในลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางเวลา 7:29 น.ทุกคนได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาถวายเครื่องบูชาทั้งหมดที่อัญเชิญมาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระธาตุพนมจากนั้นเป็นการฟ้อนสีโคตบูรณ์เพื่อระลึกถึงความเจริญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของอาณาจักรสีโคตบูรณ์ที่เป็นการผสมผสานระหว่างรำเซิงอีสานที่มีความสนุกสนานกับการฟ้อนรำผู้ไทยที่มีเอกลักษณ์ท่ารำยกสูงก้มต่ำลำกว้างตามด้วยการฟ้อน8ชนเผ่าของชาวนครพนม